สวัสดีค่ะมาเฝ้าเดี่ยวยามเช้าด้วยพระคำของพระเจ้าด้วยกันนะคะวันนี้นะคะอยากจะเฝ้าเดี่ยวในพระธรรมสุภาษิตบทที่16ข้อที่24นะคะถ้อยคำแช่มชื่นเป็นเหมือนรวงผึ้งนะคะให้ความหวานแก่วิญญาณจิตและเป็นพลานามัยแก่ร่างกายอีกครั้งนะคะถ้อยคำแช่มชื่นเป็นเหมือนรวงผึ้งเป็นความหวานแก่วิญญาณจิตและเป็นพลานามัยแก่ร่างกายนะคะพี่น้องน้ำผึ้งนะคะเป็นอาหารที่ถูกกล่าวถึงบ่อยครั้งในพระคัมภีร์เดิมนะคะเพราะว่าน้ำผึ้งเนี่ยเป็นอาหารที่พบในแหล่งที่อุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็น้ำผึ้งมีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวนะคะซึ่งในพระคัมภีร์ข้อนี้เนี่ยก็ได้บอกนะคะว่าช่วยให้พลานามัยแก่ร่างกายนั่นหมายถึงว่าประโยชน์ของน้ำผึ้งเนี่ยคือมีคาร์โบไฮเดรตนะคะซึ่งให้พลังงานแก่ร่างกายทำให้ร่างกายรู้สึกหายจากการอ่อนเพลียนะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสดชื่นมีกำลังที่จะทำสิ่งต่างๆได้นะคะแล้วก็ประโยชน์ของน้ำผึ้งก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะพี่น้องเช่นแก้ไอแก้เจ็บคอนะคะแก้ท้องผูกบรรเทาอาการภูมิแพ้หรือว่าแก้เรื่องนอนไม่หลับได้นะคะเราจะเห็นว่าน้ำผึ้งเนี่ยมีประโยชน์มากมายจริงๆนะคะซึ่งในพระคัมภีร์ก็ได้บอกแล้วนะคะว่าให้ความหวานแล้วก็เป็นพลานามัยให้กับร่างกายของเราทีนี้พระคำข้อนี้นะคะได้บอกกับเราว่าถ้อยคำแช่มชื่นเป็นเหมือนกับรวงผึ้งพี่น้องคะถ้อยคำแช่มชื่นเนี้ยหมายถึงอะไรบ้างนะคะก็คือถ้อยคำที่พูดด้วยความไพเราะหรือว่าท่าทีที่ความยินดีนะคะความสุขสันติสุขที่อยากจะพูดออกไปแล้วก็ผู้ฟังเนี่ยฟังแล้วก็รู้สึกชื่นชมยินดีชื่นใจนะคะถ้าเราอยากให้พระสัญญาข้อนี้เป็นจริงในชีวิตของเรานะคะพี่น้องให้เราเนี่ยพูดถ้อยคำนะคะที่แช่มชื่นให้กับคนรอบข้างของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวนะคะสามีภรรยาลูกหรือว่าพี่น้องคริสเตียนนะคะให้เราพูดถ้อยคำที่ไพเราะนะคะให้กับคนรอบข้างนะคะพูดให้กำลังใจนะคะชื่นชมในสิ่งที่เขาเป็นหรือว่าในสิ่งที่เขาทำนะคะพูดให้กำลังใจในเรื่องต่างๆนะคะหนุนใจกันด้วยท่าทีแล้วก็น้ำเสียงที่ไพเราะนะคะแล้วก็พระสัญญาที่บอกว่าถ้อยคำนี้จะให้พลังงานแก่วิญญาณจิตของเราทำให้เรามีกำลังที่จะทำสิ่งต่างๆได้นะคะหรือว่าถ้าเราอยากจะให้พระคำข้อนี้เนี่ยเป็นจริงในชีวิตเรานะคะเราก็พูดกับตัวเองค่ะพี่น้องให้เราชื่นชมตัวเองแล้วก็ไม่ใช่หลงตัวเองนะคะแต่ว่าเราชมตัวเองในแบบที่พระเจ้าเนี่ยสร้างเราให้เป็นนะคะก็คือเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้านะคะเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงรักและพระเจ้าก็ทรงรักเราแบบที่เราเป็นนะคะทรงสร้างเราตามพระฉายของพระองค์ให้เราพูดกับตัวเองนะคะให้กำลังใจตัวเองแล้วก็ตัดนะคะช่องทางที่เป็นคำพูดที่เป็นท็อกซิกหรือว่าเป็นคำพูดที่ทำให้เกิดมลพิษกับจิตใจของเรานะคะฟังจากแหล่งที่จะให้พลังงานกับเรานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะให้พระคำข้อนี้เนี่ยหนุนใจเรานะคะให้เวลาที่เราพูดออกมานะคะให้มีเต็มไปด้วยถ้อยคำที่แช่มชื่นเต็มไปด้วยถ้อยคำที่มีสันติสุขเต็มไปด้วยความรักนะคะแล้วก็จะเกิดผลทำให้เรามีกำลังที่จะสู้กับปัญหาต่างๆกำลังที่จะดำเนินชีวิตนะคะด้วยความรักที่มาจากพระเจ้าด้วยกันนะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะคะ